สุดยอดมากๆที่เธอมาถึงสัปดาห์ที่3ของการฝึกในห้อง My Budget แซ่บที่เธอยอดเยี่ยมมากๆนะอุ๊ยคุณเจนรู้สึกขนลุกมีระคันบอนี้อีก1วันของพวกเราทุกคนนะคะที่เฮียนฝึกสติมาด้วยกันนะคะและจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรารู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งชั่วคราวนะคะชีวิตนี้เป็นสิ่งชั่วคราวและเรามีเวลาจำกัดจริงๆใช่ไหมคะเหมือนที่พระอาจารย์เล่าให้พวกเราฟังเมื่อวานนี้นะคะ1วันของเรา1วันบนสวรรค์เทียบกับ100ปีบนโลกมนุษย์เห็นไหมว่ามันสั้นขนาดไหนนะคะมันสั้นขนาดไหนเราพึงทำความประมาทนะคะไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะคะและเมื่อมีเวลาจำกัดแต่อะไรคะตรงกันข้ามตัณหาความอยากเนาะกิเลสตัณหาต่างๆที่ชักจูงพวกเรามาให้เกิดการทำสิ่งต่างๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะตัณหาโลภะโทสะโมหะต่างๆเหล่านี้คือตัณหาที่นำพาให้พวกเราไปทำสิ่งโน้นสิ่งนั้นสิ่งนี้มีไม่จำกัดนะและความอยากของเราก็มีไม่จำกัดเหมือนกันใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างให้มันพร้อมหมดแล้วเราถึงจะค่อยมาทำความดีสะสมความดีเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะดังนั้นคนไม่ประมาทจึงต้องเพียรฝึกตนฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในทุกๆวันเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันต่อเนื่องกลายเป็นนิสัยของพวกเราตอนนี้อุ้ยวันนี้เหมือนกับว่าวันที่22แต่ว่าเราหยุดไป1วันใช่ไหมคะวันที่21เฮ้ยสิ่งที่เราฝึกมากำลังจะกลายเป็นนิสัยของพวกเราแล้วค่ะทุกคน